ีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าพร้อมกันในเช้าวันนี้และก่อนเฮาจะเฮ็ดสิ่งใดเฮาจะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีทรัพย
สาวันนี้ผู้ลูกทั้งหลายเข้ามาณสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้นมัสการสรรเสริญพระองค์เจ้าฟังถ้อยคำของพระองค์เพื่อจะได้ภาวนาอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าสำหรับเหตุการณ์อย่างต่างๆและก็เพื่อจะได้หนุนใจซึ่งกันและกันฉะนั้นขอองค์พระวิญญาณดูที่เจ้าทรงเปิดตาใจภายในผู้ลูกให้สว่างขึ้นเพื่อผู้ลูกจะได้เข้าใจถึงแผนการและข้อลึกลับของพระองค์ปลูกกิโมทนาขอบพระคุณขอมอบเวลานี้ไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องสบายดีมื้อนี้พวกเขาจะพบกันอีกตามเคยทุกๆเศร้าเนาะเพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้าและเพื่อภาวนาอธิษฐานรวมกันสำหรับสภาพการที่พวกเขาประเสริญอยู่เวลานี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด -19 ที่ไผก็ย่านกลัวเนาะให้เฮาสิ่งเดียวที่จะเฮ็ดให้เฮาบ่ย่านกลัวคือเฮาอยู่ใกล้ชิดกับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าและดังนั้นแหละพวกเฮาถึงบ่หลายคนพวกเฮาก็จะภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องในทั่วประเทศด้วยเพื่อประเทศของพวกเฮาด้วยเพื่อกันนำพรรครัฐเนาะแต่ก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเฮาจะฟังพระคำพระเจ้ารวมกันแล้วมื้อนี้อาจารย์อยากเชิญชวนพี่น้องเบิ่งในพระธรรมของพระเจ้าในหนังสือมัทธายบทที่24ข้อ14ซึ่งหลายคนก็รู้จักดีเนาะและเฮาสิอ่านอาจารย์จะขออ่านมัทธายบทที่24ข้อ14ว่าดังนี้ข่าวประเสริฐของราชอาณาจักรนี้จะได้ประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่คนทุกศาสตร์แล้วที่สุดปลายจะมาถึงให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์มุทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าในได้มาอยู่รวมกันวันนี้บัดนี้พวกข้าในต้องการให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยของพวกข้าในทั้งหลายได้นำพาพวกข้าในเปิดตาใจพวกข้าน้อยทุกคนผู้ที่ฟังอยู่ที่นี่และผู้ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านหรืออยู่บนไหนก็ตามจะเป็นคนคริสเตียนหรือบ่แม่นก็ตามได้เปิดตาใจให้สว่างขึ้นเพื่อจะเห็นเรื่องสำคัญที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้จักนั้นบ่มีบ่อนใดจะเปิดเผยเรื่องของพระเจ้าได้นอกจากคริสตจักรและนอกจากผู้สอบธรรมของพระองค์ที่พระองค์ได้เลือกพระเจ้าพระบิดาบัดนี้จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์วันนี้เขาได้เบิ่งเรื่องความสอบธรรมซื้อมาทางข่าวประเสริฐนั้นเขาหูจักว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นี่คือความสอบธรรมตราบใดเขาบ่มีความสอบธรรมแล้วเขาบ่เป็นผู้สอบธรรมแล้วเขาบ่เป็นคนสอบธรรมแล้วเขาจะเข้าใกล้พระเจ้าบ่ได้เขาจะหูจักพระเจ้าบ่ได้เขาจะบ่สามารถได้ยินเสียงพระเจ้าเขาบ่สามารถรับเอาสิ่งใดมาจากพระเจ้าทั้งนั้นว่าอีกทีหนึ่งว่าความสอบธรรมนั้นเกิดขึ้นสำหรับคนทั่วไปในโลกนี้คิดว่าการกระทำที่สอบธรรมก็นำเฮาสู่ความสอบธรรมแต่เราสำหรับชาวคริสเตียนที่เฮานี้พี่น้องจื้อเด้อจื้อคักๆความสอบธรรมนั้นเกิดขึ้นก่อนเฮาจึงไปเฮ็ดกิจการที่สอบธรรมหมายความว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮาจึงสามารถเฮ็ดสิ่งที่สอบธรรมได้บ่แม่นเฮาเฮ็ดสิ่งที่สอบธรรมก่อนให้เฮาเกิดเป็นผู้สอบธรรมพอสิ่งนี้พระเจ้าว่าเป็นไปบ่ได้เพราะมนุษย์บ่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถเฮ็ดได้สมบูรณ์แบบผิดอันนึงก็ผิดแล้วสำหรับพระเจ้าความสอบธรรมในมาตรฐานของพระเจ้าที่อาจารย์ว่านี่หมายความว่าต้องสอบธรรม 100% 100% บ่มีบาปกรรมจักนิดมื้อเช้านี่พอดีศาสนาอาจารย์ก็แพงเพิ่นมาเลยเพิ่นก็เลยเว้าอาจารย์ว่าอย่าสุบไปเว้าเม็ดมักง่าคนบ่ฮู้จักว่าซั่นให้เว้าเม็ดผักกาดซะบางเทื่อเอาก็เว้า2อันนั่นแหละเนาะทั้งเม็ดผักกาดทั้งเม็ดมักง่าคนก็สิฮู้จักแหละอาจารย์เห็นหลานอาจารย์น้อยๆมันก็ยังฮู้จักว่ามักง่ามันว่าขนมนี่มีมักง่าลูกมักได้นี่ว่าซั่นมันน้อยๆก็ยังฮู้จักอยู่นี่อยู่นี่เขาใส่มักง่าหลายเด้เนาะแล้วก็ใส่เม็ดผักกาดก็ได้พี่น้องเอามื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องสำคัญอันนึงอีกสำคัญแท้สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์บ่แม่นแต่สำหรับคริสเตียนเด้พี่น้องสำหรับมนุษย์สำหรับโลกนี้ด้วยคือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์หลายคนได้ยินว่าข่าวประเสริฐสิซื้อกระสั่งแล้วบ่จักว่าของดีอยู่ในหั่นบ่จักว่าของวิเศษอยู่ในหั่นบ่จักว่าฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่อยู่ในหั่นบ่จักว่าพระพรอยู่ในหั่นบ่จักว่าสิ่งดีๆที่มาจากสวรรค์อยู่ในหั่นหมดฉะนั้นอาจารย์จึงยกเรื่องนี้มาเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้เฮียนฮู้จักคักแม่นแต่คริสเตียนก็บ่ฮู้
ดีเรื่องนี้เนาะเฮาบ่สามารถสอนกันผู้นำคริสเตียนแท้ๆก็ยังบ่ฮู้เว้าแต่ข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐแต่ว่าบ่จักว่าแม่นอีหยังแท้ๆมื้อนี้เฮาสิเบิ่งแล้วเฮาฮู้คักว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นั้นแม่นอีหยังเนาะเพิ่นว่าข่าวประเสริฐอันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากพระองค์ขึ้นมาจากตายและก่อนพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันเดียวที่พระองค์สั่งผู้ที่เสื่อในพระองค์หรือสาวกของพระองค์หรืออัครสาวกของพระองค์พระองค์สั่งให้เอาอันเดียวออกไปในโลกนี้บ่เอาหยังออกไปหมดเอาอันเดียวออกไปคือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เท่านั้นไปในทั่วโลกนี้เพื่อไปบอกเป็นคำพยานเพื่อให้คนทั้งหลายได้ฮู้ได้เห็นได้เข้าใจได้รู้จักเพิ่นว่าเป็นพยานแก่ทุกคนแก่คนทุกชาติทุกชาติแก่คนทุกชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงที่สุดปลายจะมาถึงแม่นยังจะมาถึงหมายความว่ามื้อนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าสเสด็จปรากฏมาครั้งที่2เมื่อเขาประเสริฐไปถึงทุกชาติแล้วบ่แม่นทุกคนเด้อพี่น้องทุกชาติเพิ่นเว้าได้นี่ทุกชาติทุกชนเผ่าหมายความว่าบ่แม่นทุกคนเนาะบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งข่าวประเสริฐนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์นอกจากสำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าถือว่าสำคัญที่สุดและเอามาให้มนุษย์และบอกมนุษย์ว่าอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเฮาบ่รู้จักเรื่องนี้เลยมั้ยขอว่ามันสิแห้งพูดว่าเขาเว้าแน่นี่เสียศาสตร์เกิดคือสิแห้งพูดเนาะขอโทษเด้อพอคันเฮาบ่รู้จักตัวนี้เฮาเสียหมดชีวิตเฮาเขาเสียประโยชน์เขาเสียเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อันนี้พระคัมภีร์เว้าได้บ่แม่นอาจารย์เว้าอาจารย์บ่ได้ไปกล่าวโทษผู้ใดเด้อไผจะเสื่อหรือบ่เสื่อไผจะหลับหรือบ่หลับก็บ่เป็นหยังอันนี้แม่นความจริงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นฟังครับเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าใช้เพื่อนำเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการมอบให้แก่มนุษย์นะลงมาในโลกนี้เว้าอีกเท่านึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าใช้เพื่อนำเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการมอบให้มนุษย์ลงมาในโลกนี้เข้าใจง่ายอยู่บ่หรือเข้าใจยากหมายความว่าพระเจ้าสิเอาหยังลงมากับยาในโลกนี้ต้องเอามาทั้งข่าวประเสริฐหมดความหมายเนาะ1อัตบิดที่พระเจ้าลงมาให้มนุษย์ต้องการลงมามนุษย์นั้นคือชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้มนุษย์นี่มีชีวิตเหมือนพระเจ้าชีวิตอันนั้นเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรบางคนก็เอิ้นว่าชีวิตอมตะชีวิตบ่สิ้นบ่สุ่นบ่สุดบ่สิ้นเมื่อก่อนเฮาเขียนในพระคัมภีร์เฮาแปลเฮาชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจแต่คนก็บ่เข้าใจดอกจักซีเมนต์อีหยังแต่ว่าชีวิตนิรันดรความหมายแท้ๆนะถ้าเฮาจากโลกนี้ไปมื้อใดชีวิตนิรันดรนี่ความหมายเฮาก็กลับไปอยู่บ้านกับพระเจ้าอื่นว่าสวรรค์คนที่มีชีวิตนิรันดรแหละเขาจะไปอยู่กับบ้านของเขาเจ้าอยู่ในเมืองสวรรค์เนาะคันเขาบ่ไปอยู่ในเมืองสวรรค์ดิคันเขาบ่มีชีวิตนิรันดรก็ไปนรกง่ายๆเฮาก็เว้ากันแล้วนี่อาจารย์สิบ่เว้าขึ้นอีกเนาะสำคัญหลายเมื่อเฮาได้ชีวิตของพระเจ้าแล้วบ่มีทางที่เฮาจะไปนรกไปใส่กับบาปกรรมที่นรกนั่นเฮาจากโลกนี้ไปมื้อใดเฮาก็ไปสวรรค์แล้วคนว่าคอยบ่เชื่อดอกซั่นน่ะบ่เชื่อก็บ่เป็นหยังมื้อเจ้าจากไปเจ้าสิเจอเนาะแล้วเจ้าสิแก้บ่ได้เลยพุ่นน่ะบ่เป็นหยังบ่ได้บังคับให้ผู้ใดเชื่อแต่เว้าให้ฟังอยากฮู้จักก็เฮียนเอาฟังเอาบ่อยากฮู้จักก็บ่ต้องฟังแล้วก็ไปตามกรรมนั่นแหละเนาะเฮาสิเบิ่งชีวิตนิรันดรนี่เริ่มจากโลกนี้พี่น้องบ่แม่นเริ่มจากมือไปสวรรค์เท่านั้นเด้มือใดเฮาต้อนรับอ้าปากต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาแล้วเฮาก็พระเจ้าก็ประทานชีวิตนั้นแก่เฮาชีวิตนิรันดรทันทีโลดวินาทีนั้นได้รับชีวิตของพระเจ้าทันทีขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮาก็มีชีวิตนิรันดรและชีวิตนิรันดรอันนี้เอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์ในโลกนี้เพิ่นเอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์
อยู่ในโลกฟังคักๆเด้อพี่น้องก็เป็นชีวิตนิรันดรคือกันเป็นชีวิตของพระเจ้าคือกันความว่าครบบริบูรณ์หมายความว่าใดหมายความว่าเฮามีชีวิตของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้านั้นจะปรากฏอยู่ในทุกขงเขตในชีวิตของเฮาเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยทุกขงเขตหมายความว่าใดด้านสุขภาพบ่ด้านชีวิตการเป็นอยู่บ่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวบ่ด้านความหักบ่ด้านการทําเฮียนบ่ด้านเวียกงานบ่ทุกเรื่องจะมีชีวิตของพระเจ้าปรากฏอยู่ในที่นั้นอันนี้เพิ่นเอิ้นชีวิตครบบริบูรณ์หมายว่าในทุกขงเขตของชีวิตพอเข้าใจอยู่บ่พี่น้องเฮามีหลายเด้หลายของเขตในชีวิตเฮาแต่ว่าจะมีชีวิตของพระเจ้าอยู่นั้นมีพระพรของพระเจ้าอยู่ในที่นั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในที่นั้นอยู่ในยูฮันบทที่10ข้อที่10ข้อนั้นบ่แม่นอาจารย์ฮาวคิดคือคนส่วนหลายมักคิดเอาคิดว่าแม่นแนวนั้นคิดว่าแม่นแนวนี้อันนี้มีผู้บอกได้พระเจ้าเป็นผู้บอกเฮาบ่ได้คิดเอาได้เอาคำพระเจ้ามาเว้าได้นี่เนาะเฮาสิฟังก็ฟังบ่ฟังก็บ่เป็นหยังอันนี้คำของพระเจ้าเขาสิบ่มีโอกาสได้ยินเลยถ้าบ่มีผู้บอกเขาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขามาสรุปรวมแหละสิ่งที่พระเจ้าเอามาให้มนุษย์ในโลกนี้มันแม่นความหักของพระเจ้าความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อความหักอันนั้นเป็นหยังคือพระเจ้าอยากมีเฮือนมีบ้านอยู่กับมนุษย์รวมกันกับมนุษย์อยากให้มนุษย์นี่บ่อยากให้แยกจากพระเจ้าไปตกนรกอเวจีเมื่อเขาจากโลกนี้ไปให้เขาขับขึ้นไปอยู่บ้านของพระเจ้าบ้านเนี่ยเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่หรือแผ่นดินโลกใหม่อยู่ในพันนิมิตบท21ข้อ1ข้อ3นั่นอันนี้เฮาก็ได้เว้ากันหลายเทื่อแล้วเนาะพี่น้องชาวคริสเตียนอันนี้เฮาต้องได้รับชีวิตนิรันดรก่อนเฮาจะได้ไปบนนี้เนาะเข้าประเสริฐเป็นหยังบัดนี้ให้มันแจ้งว่ามีบ่ในพระคัมภีร์หรืออาจารย์เฮาเดาไปเนาะหลายคนแสดงธรรมะอันนั้นอันนี้อยู่ในโลกนี้เดาเอาคิดว่าแม่นอันนั้นคอยคิดว่าแม่นอันนี้มันเขาไปถามบนได้เขียนไว้บูจักคอยคิดออกมาคอยคิดได้ว่าคอยได้ผู้นั้นมาบอกคอยผีมาบอกคอยบอกอันนั้นมาบอกคอยอันนี้บ่ได้พี่น้องพระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของจักรวาลนี่ผู้เจ้าของชีวิตของแท้ๆมาบอกเข้าประเสริฐแม่นหยังฟังคักๆเด้อพี่น้องเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้นำคริสเตียนตกกรรมให้ได้เรื่องนี้เพื่อไปบอกคนอื่นแล้วคนที่บ่เคยรู้จักคริสเตียนที่เขาบอกข่าวประเสริฐท่านสิเข้าใจว่าข่าวประเสริฐเป็นหยังพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้ในหนังสือ1โครินธ์บท15ข้อ3ข้อ4นั้นเพิ่นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดบ่มีเรื่องใดสำคัญเท่านี้สำคัญที่สุด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 เนาะคืออย่างคือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนแทนความผิดบาปแทนบาปกรรมของมนุษย์ทั้งหลายของเฮาทั้งหลายตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ใดเพิ่นว่าคำเพิ่นว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์หมายความว่าก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมามีเขียนไว้แล้วหลายพันปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาพอพระองค์มาเหตุตามสิ่งที่บันทึกไว้ทํานวยไว้และอันที่สองพระองค์ทรงถึกฝังไว้และในวันทวนสามได้ทึ่งสุขถึกทรงบันดาลให้เป็นคืนมาสู่ชีวิตตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เหมือนกันการที่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะคืนมาจากตายนี่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นพันปีล่วงหน้าพี่น้องก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมา800ปีล่วงหน้า2000ปีล่วงหน้าก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบ่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าหาวตายหาวคืนมาบ่แม่นมีคำทำนวยไว้หมดทุกอย่างอันนี้แม่นพื้นฐานหรือหักฐานของข่าวประเสริฐฟังค่ะครับพี่น้องเด้อบางคนว่าอันนี้แม่นข่าวประเสริฐก็แม่นแหละหักแม่นหักฐานแม่นพื้นฐานของข่าวประเสริฐพี่น้องรู้จักพื้นฐานบ่เฮาก่อสร้างบ้านเฮาก่อสร้างตึกหลังนี้โบสถ์นะครับนี่เนาะหักฐานของโบสถ์นะครับนี่เฮาตอกเสาเข็ม36เสาเข็มแล้วก็ก่อขึ้นจากเสาเข็มอันนั้นเพื่อเอิ้นว่าหักฐานหักฐานของมันน่ะแม่นเสาเข็มน่ะคำบ่ตอกเสาเข็มสักก่อนจะก่อขึ้นบ่ได้บุญนะคำนี่เนาะบัดนี้ขึ้นมาเป็นตัวตึก
พันธกิจเฮาเอื้อตึกพันธกิจที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี่อันนี้เป็นเขาประเสริฐอันเที่ยวก่อขึ้นทั้งรูมันแม่นหักฐานของเขาประเสริฐหมายความว่าแน่ไงหมายความว่าการตายการถูกฝังไว้การขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหักฐานเป็นพื้นฐานถ้าบ่มีอันนี้บ่มีเขาประเสริฐความหมายจะบ่มีตึกหลังนี้เข้าใจเนาะพ่อเข้าใจอยู่เนาะแจ้งอยู่บ่เว้าจังซี่พี่น้องบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งหัวใจของเขาประเสริฐแม่นอีหยังตัวเขาประเสริฐตึกพันธกิจแม่นอีหยังคันสิเว้าผู้หลายคนพี่น้องบ่ฮู้จักบูชนะคำก็สิฮู้จักแหละว่าตึกพันธกิจเฮาเอิ้นบูชนะคำว่าเป็นตึกพันธกิจบ่อนเฮานั่งอยู่นี่แหละมันมีพื้นฐานเฮาก่อสร้างขึ้นมาก็มีห้องบ่อนนั่งของอาจารย์แล้วก็ของห้องการมีบ่อนนมัสการเนาะอันเป็นหัวใจของเขาประเสริฐอยู่ในนี้อยู่ใน2กุลิโทบนหาข้อเสด็จนั่นหัวใจของเขาประเสริฐแม่นนี่พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายเพื่อไถ่บาปกรรมทุกอย่างที่เฮามีในชีวิตเอาบาปกรรมของเฮาไปทำลายทิ่มที่ไม้กางแขนและได้เฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมเป็นคนบ่มีบาปกรรมหมายความว่าเอาบาปกรรมเฮาไปตอกติดไว้ที่ไม้กางแขนเพราะบาปกรรมนั่นเป็นข้อมูลของความชั่วทุกอย่างที่เฮาเห็นอยู่ในโลกนี้ฟังครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้รวมทั้งโควิด -19 แม่นผลเนื่องมาจากบาปกรรมหมดเนาะฉะนั้นพระเจ้าได้เอาแม่มันพ่อแม่มันคือบาปกรรมนี่ไปตอกครึ่งไว้ที่แม่กางแขนหมายความว่าลูกมันก็ตายไปนําพ่อแม่มันตายบ่มีผู้เลี้ยงได้ลูกมันก็ดิแล้วได้เอาความสอบทําใหม่เฮาแทนเอาของเฮาไปหมดเนาะแล้วเอาความสอบทําใหม่เฮาว่านี่เฮาได้ยินแล้วว่าเฮาเกิดเป็นคนสอบทําได้ใดโดยการต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นเฮาก็เป็นคนสอบทําอันนี้มันเขาประเสริฐพี่น้องเขาประเสริฐขน้อยเป็นคนที่มีบาปกรรมกับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐจีเด้อคําคนถามว่าเจ้าเสื้อหยังเสื้อข่าวประเสริฐขน้อยเป็นคนที่มีบาปกรรมกับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่นหัวใจของข่าวประเสริฐถ้าเพิ่นออกประกาศข่าวประเสริฐประกาศอีหยังประกาศอันนี้แหละพี่น้องเจ้าเป็นคนที่มีบาปกรรมถ้าจะกับเกิดเป็นคนสอบธรรมก็มีแต่รับเอากันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นอันนี้แม่นข่าวประเสริฐแจ้งบ่พี่น้องเอาจังซี่บ่แม่นอันอื่นไหนสุไปเว้าแนวอื่นไหนบ่แม่นกันดีพญาติเนาะบ่แม่นความหังมีพระพรที่เฮาเห็นอันนั้นแม่นผลมันผลของเขาประเสริฐสันติสุขมันยังนี่แม่นผลของเขาประเสริฐแต่เขาประเสริฐแท้ๆแม่นความสอบธรรมที่เฮาได้รับจากพระเจ้าฉะนั้นเวลาเฮาไปอธิบายเขาประเสริฐจะใครอยากได้พระพรยกมือขึ้นพาเขาอธิษฐานว่าเขาเสื่อในเขาประเสริฐบ่แม่นบ่เฮ็ดนั่นน่ะเด้อพี่น้องเด้อพระอยากวิทย์จากพญาติโลคาอยากให้พระเจ้าปกป้องรักษายกมือขึ้นพาเขาอธิษฐานรับเสื่อเพื่อนเราเขาเสื่อในเขาประเสริฐบ่แม่นบ่แม่นเด้อพี่น้องเขาประเสริฐนั้นแม่นบาปกรรมเฮาทั้งหลายถูกยกไปแล้วและถูกไปทำลายทีมที่ไม่กังแขนแล้วก็ประทานพระเจ้าประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาโดยที่เฮาบ่ต้องเห็นหยังสนะเฮาว่าในความสอบธรรมนั้นถ้าเฮาอยากกระทำสิ่งที่สอบธรรมเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนเนาะคนสัวจะเฮ็ดสิ่งสอบธรรมบ่ได้อยากเฮ็ดได้พอเพียงเป็นการทะลุแถลงแปลงวาดเพิ่นว่าเฮ็ดมันคือซื่อคือว่าข่อยเป็นคนสอบธรรมใจกว้างขวางเนาะอาจารย์มีพี่น้องผู้หนึ่งตะกี้เพิ่นก็อยู่ไปอยู่โอ้เป็นผู้ใหญ่นะเว้าหวานหวานเมียเพิ่นรับแขกรับคนเก่งๆพอเพิ่นไปเฮียนกันทูตอาจารย์ก็นั่งอยู่หั่นมื้อนึงคนขึ้นมาพอดีแต่งพระเขาแล้วคนก็มีคนขึ้นมายามมงกินเขาพวกนักเจตนามากินเขาน้ำกับบุจักแหละขึ้นมาแล้วเราอุ้ยว้านอีหลีเราว่าเซินเซินเซินอุ้ยพวกนี้แหละมาพ่อพระเขาก็ถือว่ามันตั้งแมนมีโอกาสดีอีหลีมีโซ่เข้าอีหลีที่ได้ต้อนรับพวกฐานเนาะโอ้ยเขาก็ลูมหุ่มกินแล้วพวกนักเอ็นอาหารบ่พอไปซื้อมาอีกเหรอ
ไผก็ว่าเล่าโอ้จําแม่นดีเขาออกไปโอ้ยจําแม่นเราต้อนรับแขกจําแม่นเก่งจําแม่นเราดีอาจารย์นั่งอยู่หั่นเด้บัดคนเมื่อแล้วระหว่างใดจักมันมาตายยังยามกินเขามาวุ่นวายหมู่แล้วว่าเราเฮ็ดแถลงแปลงวาดซื่อๆหลายคนในโลกนี่เฮ็ดดีกว่าเพิ่นแถลงแปลงวาดบ่ได้เฮ็ดด้วยจิตใจแต่ว่าถ้าเฮาเป็นคนสอบธรรมพี่น้องเฮาเฮ็ดในสิ่งที่สอบธรรมด้วยจริงใจได้เนาะเฮาสิเบิ่งข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์น่ะพี่น้องฟังครับเป็นทออันเดียวสำหรับคำตอบของคำตอบทุกอย่างสำหรับทุกปัญหาของชีวิตของมนุษย์พี่น้องจะเสือหรือบ่เสือก็ลองเอาไปศึกษาเบิ่งว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี่เป็นทอภาษาอังกฤษเพื่อไปพลายไปพลายทอทออันเดียวคือทอน้ำกอกนี่นะทอน้ำของคำตอบคำตอบจะมาผ่านให้หมดสำหรับทุกปัญหาของชีวิตของมนุษย์ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนพี่น้องก็ลองมีปัญหาอย่างพี่น้องไปที่ข่าวประเสริฐแนมไปที่แม่กางเขนแนมไปบนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนพี่น้องจะเห็นคำตอบพี่น้องเจ็บป่วยบ่พี่น้องขาดคืนบ่พี่น้องมีปัญหาอื่นบ่พี่น้องแนมไปที่นั่นพี่น้องพี่น้องเห็นคำตอบเนาะมื้อผ่านมาเฮาได้เรียนรู้แล้วว่าข่าวประเสริฐน่ะเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อได้พ้นอันตมิตรพ้นจากบาปกรรมอะไรพี่น้องเที่ยวมีน่ะเพราะบาปกรรมเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างและพ้นจากการสาปแสงเป็นลูกของมันการสาปแสงการเจ็บป่วยคิดยังก็บุขึ้นบุเกินย่านกลัวเคาะกรรมมันยังมาทางการสับแสงมดพ้นจากอำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้พวกนี้บ่แม่นวิญญาณของพ่อแม่เฮาที่ตายไปได้ท่านอยากนบบรรพบุรุษก็นบไปเถอะแต่ว่าอย่าสุไปนบพวกนี้พวกผีปีศาจมันซาตานผีปีศาจมันบ่ให้ยังดีแก่เฮาเลยมันจะเอาเฮาเป็นทาสมันนําเอาเคาะกรรมสิ่งโซให้เข้ามาในชีวิตเฮาพี่น้องพวกนี้แหละนำมาสิ่งโซไห้โรคระบาดโควิด19แม่นพวกนี้นำมาแน่ๆในโลกนี้พระเจ้าบ่มีจักเถื่อสิเอาอันนี้มาฆ่ามนุษย์เนาะแต่พวกนี้เอามาเข้าประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เป็นทอที่นำเอาความชอบธรรมให้แก่เฮาที่เฮาได้ยินแล้ววันนี้เนาะพี่น้องจำได้อยู่ติมื้อวันนี้เขาได้ยินหู้เลยว่าความสอบทำเห็นเขาสามารถคืนมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เลยเป็นขอกระแจสวรรค์เพื่อนำชีวิตเขาสู่พระพรสู่ฤทธิ์เดชอำนาจสู่ชีวิตเหนือธรรมศาสตร์ของพระเจ้าเขาประเสริฐพี่น้องถ้าพี่น้องบุเคยหูจักพระเจ้าพี่น้องอยากสัมผัสกับชีวิตของพระเจ้ามีอันเดียวพี่น้องเซตแล้วได้สินังสมาธิภาวนาจนตัวเองจอยพร้อมกับชิบุพบดอกอันนี้บ่ต้องกินเข่าสบายเลยอันนี้แซ่บกินลงไปโลดขอให้ต้อนรับเอาเขาประเสริฐท่านก็จะได้สัมผัสกับฤทธิ์เดชอำนาจสรรพพรของพระเจ้าเนาะเมื่อท่านเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วสบายสบายแท้ๆพระเจ้าบ่ได้ให้เฮาพยายามเฮ็ดเองเพื่อจะไปถึงพระเจ้าแต่สำหรับคริสเตียนพระเจ้าลงมาหาเฮาฟังเด้อพี่น้องคนในโลกนี่อยากไปถึงพระเจ้าอยากไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องพยายามด้วยตัวเองพยายามอยากเห็นยังแหละสำหรับชาวคริสเตียนบ่ต้องพระเจ้าลงมาหาเฮาเองสำคัญว่าเฮาเปิดใจเปิดหูเปิดตาอยากเห็นเพิ่นอยากฟังเพิ่นเพิ่นก็จะมาหาทันทีท่านลงว่ามั้ยท่านบ่เป็นคริสเตียนคืออย่าท่านลงว่าถ้ามีแท้พระเจ้ามีแท้จริงสำแดงให้เขาหน่อยเบิ่งเด้ท่านเว้าบ่ใกล้หาเถื่อดอกท่านจะได้พบเพิ่นถ้าท่านเว้าดูจริงใจเขาอยากพบอีหลีเว้าบ่พอหาเถื่ออาจารย์ว่าท่านพบแน่เพิ่นสิมาสัมผัสมาสำแดงให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องอาจารย์ที่เขาไปภาคที่2พระเยซูคริสต์เจ้าถือว่าเขาประเสริฐนี่เป็นสิ่งเดียวเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายออกจากชีวิตที่สัวหาย
ฉะนั้นก่อนพระเยซูหลังพระเยซูขึ้นจากตายก่อนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ได้สั่งให้เอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปให้ชาวโลกมีอันเดียวเพื่อไปกอบกู้ชาวโลกนั้นออกจากชีวิตที่เขาตกเป็นทาสของสิ่งโสหายนั้นกอบกู้เอาชาวโลกให้วิทย์จากนรกบึงไฟให้ออกจากบาปกรรมและให้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมในมาตรฐานของพระเจ้าคักบ่พี่น้องฉะนั้นแหละพระเจ้าจึงให้เอาเขาประเสริฐออกไปบ่ให้เอาอื่นออกไปเด้เอาเขาประเสริฐออกไปไปบอกคนทุกชาติทุกเผ่าเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจสิ่งโสหายของกรรมเหล่านี้บ่ต้องไปสะเดาะเคาะบ่ต้องเสียเงินพี่น้องทันทีที่ผู้ใดต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวินาทีนั้นฟังข่าวเด้อวินาทีนั้นมารซาตานผีปีศาจหายแต่ต้องเขาบ่ได้มันสิโหดไปเด้มันสิมีอำนาจไปเด้มันก็แต่ต้องเขาบ่ได้บ่แม่นแต่ต้องเขาบ่ได้ลูกเขาครอบครัวเขาบ่ได้ถ้าท่านมีปัญหากับพวกนี้พี่น้องมีผู้เดียวแหละสิช่วยพี่น้องได้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชของเขาประเสริฐกันสั้นทานบวิตท่านสิไปหาหมอก็ไปมันออกมือนี่มันเข้ามามือหนามันสิออกคือใดมันถามเอาเงินน้ำทานมันถามเอาวัตถุสิ่งของน้ำทานต้องเอาอันนี้มาให้มันเฮ็ดอันนั้นให้มันเฮ็ดอันนี้ให้มันแต่กับเขาประเสริฐนี่บ่ต้องเฮ็ดหยังให้มันเนาะเขาประเสริฐนี่พระเยซูคริสต์เจ้าสุบอกเฮาสั่งพวกเฮาให้ออกไปหาทุกชนชาติชนเผ่าเริ่มจากเผ่าตัวเองนั่นแหละครอบครัวตัวเองพี่น้องสืบต่อไปหาครอบครัวอื่นพอเป็นความหักของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ความหักของพระเจ้านี่เผยขยายไปอยากเห็นการกอบกู้มนุษย์นี่ออกจากสิ่งโสหายและอันหนึ่งอีกที่สำคัญในมัทธิวบทที่4ข้อ14นะข่าวประเสริฐนี่มันผูกพันกับการเสด็จขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้าครั้งที่2ถ้าว่าข่าวประเสริฐนี่ไปถึงทุกชนเผ่าแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะเสด็จขึ้นมาอันนี้เป็นความหวังของพวกเฮาเที่ยวเฮาเวลานี้เฮาก็กำลังอยู่ในยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายนี่เพื่อนให้เห็นยังยุคสุดท้ายนี่ยุครอคอยเสียงแก่รอคอยกันเสด็จปรากฏมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ารอคอยรับบำเหน็จการบำเหน็จตามการปฏิบัติของเฮาปฏิบัติหยังพี่น้องผู้ใดเกิดลูกหลายผู้นั้นก็บำเหน็จหลายแหละพี่น้องอันนี้แม่นแผนการของพระเจ้าเนาะถ้าเฮาบ่มีส่วนในข่าวประเสริฐเป็นคริสเตียนแหละในเวียกงานข่าวประเสริฐได้บ่บ่ได้เนาะครับพี่น้องเบิ่ง1กอรินธ์บทที่9ข้อ16 17น่ะเพราะการประกาศข่าวประเสริฐนี่เป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบให้ผู้ที่เชื่อทุกคนผู้ที่เชื่อทุกคนดังนั้นคริสเตียนต้องมีส่วนในเวียกงานข่าวประเสริฐเพิ่นว่าขับให้บ่มีวิบัติจะเกิดขึ้นแก่เฮาถ้าเฮาบ่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติแม่นหยังสิ่งบ่ดีในชีวิตแหละเฮ็ดหยังก็บ่ขึ้นบ่เกินเด้พี่น้องเพราะข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าได้เอาผูกพระพรของพระเจ้าใส่มากมายกายกองอาจารย์บ่ได้เขียนไว้ในนี้แต่ว่าอาจารย์สิเว้าให้ฟังถ้าพี่น้องบ่จื้ออยู่ในฟิลิปปีบท4ข้อ17ข้อ19นั่นพี่น้องกระเป๋าเงินของพี่น้องจะบ่ขาดเงินจักเถื่อบ่ขาดกำไรจักเถื่อบัญชีถ้ามีบัญชีในธนาคารจะบ่ขาดกำไรจักเถื่อบ่ขาดดอกเบี้ยจักเถื่อหมายความว่าพี่น้องจะบ่หลงจมเฮ็ดหยังจะบ่หลงจมหลายกว่านั้นอีกถ้าพี่น้องมีอันขัดเคืองในการดำรงชีวิตขัดขาดเขินๆเนาะถ้าเฮามีส่วนในเรื่องนี้พระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดในข้อ19นะที่เฮาขาดอยู่นั้นจากข้างสับอันหนุงเฮืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าสิประทานให้สิ่งที่เฮาขาดอยู่พระเจ้าจะประทานให้พี่น้องหลายคนตกใจในช่วงนี้เนาะโควิดนี่อย่าเป็นพี่น้องเป็นคริสเตียนอะไรนี่อย่าโอ้ตายแล้วโควิดมาแล้วบ่มีอันกินแล้วอย่าสู้บอกนั่นจักเถื่อเนาะเป็นยังพี่น้องจำนวนหนึ่งพี่น้องสิเห็นเวลานี้เขาสามารถจกกระเป๋าเขาออกไปให้คนอื่นขณะที่โควิดที่เขาบ่มีรายได้ยังเขาสามารถจกออกไปเพราะเขารู้จักพระเจ้าจะให้เขาเสมอและเพื่อให้เพื่อแผ่ผู้อื่นเขาก็จกได้พี่น้องเขาบ่จกได้เขาคิดแต่สิตายพี่แต่อยากให้ผู้อื่นมาช่วยเขาสิบ่เห็นปานใดเขาไปช่วยผู้อื่นแม่ย่ำนี่เบิ่งคนที่ขาดเขินผู้ใดก็อย่าบ่ว่าแต่คนคริสเตียนนี่พี่น้อง
เฮาเอานั่นเอานี่ไปสวยเฮาไปประกอบสวนดีดีหลายที่พี่น้องเฮ็ดปัจจุบันนี่เอาไปประกอบสวนน้ําบ้านน้ําหน่วยเฉพาะกิจเอามีไปให้เพิ่นเอาไข่ไปให้เพิ่นเอาอาหารไปให้เพิ่นเอาเครื่องป้องกันโควิดไปให้เพิ่นไปสวยเพิ่นประกอบสวนแหละพี่น้องได้รายได้มาจากไสยกทงพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบ่ต้องย่านเฮ็ดโลดพระเจ้าสิอวยพรพวกเฮาเนาะเดี๋ยวสุขึ้นว่าเฮาโอ้ขัดเขินเฮ็ดบ่ได้เลยย่ำนี่จงเงินไว้กินเวลานั้นเฮาสิเสร็จแต่เฮาออกไปเฮาสิมีมาแต่ทางใดบูจักถามพระเจ้าพุ่นพอพระเจ้าสัญญาแล้วนั่นเนาะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องจือบ่พี่น้องหวานอันใดลงพี่น้องก็เก็บเกี่ยวนั่นแหละย่ำนี่เป็นย่ำที่เฮาต้องหวานพี่น้องหวานโลดเพื่อเก็บเกี่ยวพระพรจากของพระเจ้าพระพรจะมาติดตามมาแหละแน่นอนเฮ็ดโลดสวยคนอื่นน่ะสวยโลดเนาะในขณะที่คนอื่นยุ่งยากห้องโวยๆไว้ๆเฮาบ่ต้องอันนั้นมีเท่าไหร่เฮาสวยเขาเจ้าเฮ็ดโลดพี่น้องอันนั้นแม่นน้ําพระทัยพระเจ้าเด้อเอ้าถ้าเฮาเฮ็ดด้วยสมัครใจเฮาก็จะได้รับบําเหน็จเพิ่นว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดบ่มีส่วนในเรื่องงานเขาประเสริฐยังเป็นสิ่งที่มอบให้เฮาเฮ็ดอยู่ระวังเด้เป็นหน้าที่ความหมายบทเรียนยังสําหรับพวกเฮาวันนี้พี่น้องเขาประเสริฐเป็นสิ่งเดียวสําคัญที่สุดของพระเจ้าสําหรับชีวิตของมนุษย์คือเท่านี้สําคัญที่สุดเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้าบ่มีอันใดสําคัญในแผนการของพระเจ้าอันเดียวนี่สําคัญเพราะเขาประเสริฐนี่เป็นท่อแห่งพระพรท่อแห่งฤทธิ์เดชมาท่อที่จะนำเอาชีวิตของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายเขาประเสริฐนี่เป็นท่ออันเดียวที่นำเอาพระพรฤทธิ์เดชอำนาจนอกของพระเจ้าสำหรับผู้ที่เชื่อและเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตที่มนุษย์ประเสริฐอยู่ที่น้องจื้อนี่เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตที่มนุษย์ประเสริฐอยู่ถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องบ่เชื่อพี่น้องก็บ่เห็นเพราะเฮาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้พี่น้องเขาดำเนินชีวิตอยู่คุ้มเสือญาติบุกโควิดเนาะทุกคนก็ญาติเป็นธรรมดาดอกพระเจ้าบุเดตุนี่เขาดอกแต่ว่าบุเป็นชีญาติเกินจนว่ากระวนกระวายจนนอนบุรับจนกินเขาบุได้ตกมุกตกใจกระวนกระวายบุแมนเขาญาติเขาเห็ดยังเขาก็เห็ดตามที่ทั้งภาครัฐเพิ่นบอกคณะสภกิจเพิ่นแนะนําใส่ผ้าอัดปากอัดดังล้างมือด้วยน้ําสบู่เจลแอลกอฮอล์หรือรักษาระยะห่างแม่หยังจังซี่เนาะเฮ็ดเพิ่นบอกเฮ็ดหยังเฮ็ดเลยพี่น้องบ่ออกจากบ้านก็พยายามออกน้อยที่สุดบ่จําเป็นก็บ่ออกฟังเด้บ่มันบ่ฟังเด้เนาะบ่ได้ผิดอันนี้เฮ็ดโลดแต่ในขณะเดียวกันเฮาเชื่อในการปกป้องรักษาคุ้มครองของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเฮาเพราะเฮาเชื่อว่าเฮาปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนเนาะเพราะว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่กับเฮาโควิด19มาจากมารซาตานเป็นสิ่งที่มารซาตานนําเข้ามามันจะแตะเฮาบ่ได้มันอยู่ใต้ตีนพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมันใต้ตีนของพวกเฮาด้วยเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่พวกเขาได้ยินในวันนี้เนาะเฮาขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยในตอนเช้ามื้อนี้อีกทีนึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้บ่แม่นแต่เช้าคริสเตียนเขาได้อยากให้มนุษย์ทั้งโลกได้รู้เรื่องนี้เพื่อทุกคนจะได้อยู่โดยสันติสุขเพราะนั้นจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเลยเนาะพี่น้องสำหรับชาวคริสเตียนที่อยู่ทั้งบ้านถ้าพี่น้องยังบ่มั่นใจว่าพี่น้องนั้นได้มีชีวิตนิรันดรและชีวิตครบบริบูรณ์มีชีวิตที่ประกอบด้วยพระพรฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนาะบ่มั่นใจก็มีวิธีเดียวที่จะเห็นพี่น้องมั่นใจได้คือรับเอารับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานแหละถ้าบรรดาทานหากบ่แม่นคริสเตียนที่ฟังอยู่อยากมีชีวิตที่คืนสัมผัสกับความรักของพระเจ้าสัมผัสกับพระพรของพระเจ้าสัมผัสกับฤทธิ์เดชอำนาจ
สัมผัสกับชีวิตของพระเจ้าท่านก็สามารถภาวนาที่ท่านได้กับพวกเฮาเนาะซับโดยต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าสำหรับท่านโดยใส่คำภาวนาท่านเห็นอะไรภาวนาท่านท่านย่อมือรับตาแล้วก็เว้านำเว้าคำเว้าที่อาจารย์เว้านี่แหละบ่ต้องสนน้ำคนทั้งขางทั้งแอวท่านอยากเว้าเว้าบ่เว้าบ่เป็นหยังเนาะตอนนี้อาจารย์จะสักเชิญชวนพี่น้องชาวคริสเตียนพี่ต้นที่บ่มั่นใจและก็คนอื่นๆที่อยากเห็นชีวิตสอบธรรมเกิดขึ้นอยากสัมผัสมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอยากคู่พระเจ้าองค์ที่มีชีวิตอยู่ก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้อาจารย์จะนำพาอธิษฐานจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะเป็นจริงแล้วเท่านั้นเชิญกล่าวนำเนาะผู้ใดจะกล่าวก็กล่าวผู้ใดบ่จะกล่าวบ่เป็นหยังข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดอันใดบ่ขึ้นบ่เกินมีข้อกรรมตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์โดยทางข่าวประเสริฐบัดนี้ข้าน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่ชีวิตของพระเจ้าให้แก่ข้าน้อยแล้วข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วข้าน้อยเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าได้มาอยู่ในชีวิตของข้าน้อยและพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของข้าน้อยแล้วได้นำเอาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเฮ็ดให้ข้าน้อยได้คืนมีความเสื่อมสัมพันธ์กับพระองค์อีกข้าน้อยจึงขอบใจในพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเสื้อให้เสื้อเท่านั้นความสอบธรรมของพระเจ้าก็ได้ประทานให้แก่ท่านบาปกรรมของท่านเป็นที่ยกหมดแล้วและท่านก็ได้กลับเกิดเป็นลูกพระเจ้าและสืบต่อศึกษาเฮียนฮู้ให้ฮู้จักพระองค์เนาะแล้วก็ฟังรายที่พวกเขาจะเห็นนี้เพื่อที่แต่ละมือที่เขาจะมีตั้งแต่วันคานถึงวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ออกจากโบสถ์ต่างๆเพื่อท่านจะได้เข้าใจชีวิตของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าและจะได้สัมผัสกับพระพรฤทธิ์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์สำหรับวันนี้ขอให้พระคุณสันติสุขของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของท่านทุกคนต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันเนาะเขาสิภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกคนเพื่อผู้ที่เจ็บไข้ป่วยโซ่เพื่อผู้ที่ถือโควิดที่นอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเพื่อสภาพการโควิดนี่ให้มันมุดไปจากบ้านเมืองของพวกเขาและเพื่อรับอภิพรสำหรับประเทศของพวกเขาเขารวมใจกันเขาจะว่าเป็นคำเดียวกันเนาะเป็นคำภาวนาอธิษฐานสำหรับทุกคนแหละและสำหรับคนที่เจ็บป่วยที่เขาเว้าแล้วผ่านมาเขาได้บุงซื้อแล้วมือเสาเขาก็อธิษฐานแล้วเขาจะเว้าร่วมเลยคนที่เจ็บป่วย6 7 8คนนั่นที่เขาเว้านั่นเนาะเขารวมใจกันให้เว้าเป็นคำเดียวกันอาจารย์จะกล่าวเลยพี่น้องกล่าวตามข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงมีชีวิตอยู่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นในโลกและพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้เสด็จมาบังเกิด
เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้ผ่านเขาประเสริฐสำหรับมวลมนุษย์พวกขน้อยได้กับเกิดเป็นคนสอบธรรมพวกขน้อยเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ประกอบด้วยพระคุณพระพรฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยจึงขอรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาเพื่อผู้สอบธรรมของพระองค์และเพื่อมวลมนุษย์ที่ไม่กังแค้นนั้นบ่ว่าแต่สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวและบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยคิดถึงพี่น้อง78คนที่พวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาอยู่เสมอให้สุขภาพเข้มแข็งเป็นของเขาอายุยืนยาวเป็นของเขาการเยียวยาปินปัวจากไม่กังแขนเป็นของเขาทันทีและเขาจะบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาคมเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีที่พระเจ้าได้นำมาให้แก่มนุษย์นั่นและเป็นต้นให้แก่ผู้สอบธรรมของพระองค์เป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยเป็นของคนทั้งหลายที่ศอกอยู่ทำกินคนทั้งหลายที่เฮ็ดธุรกิจให้เขาได้สัมผัสกับพระพรนี้และประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมทุกได้ใช้พวกขน้อยประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ที่ลักเอาสิ่งดีๆไปจากมนุษย์ที่พระเจ้าได้ประทานให้นั่นให้ส่งคืนมา2เท่าตามแผนการของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้พวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งกิจการสัวห้ายของพวกมันที่นำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19มันต้องหมดไปในที่สุดเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งการเยียวยาหักษาสำหรับคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลติดเชื้อโควิดในเวลานี้อยู่ในประเทศของพวกขน้อยเป็นต้นพวกขน้อยประกาศว่าคนเหล่านี้จะบ่เสียชีวิตย้อนพยาธิเหล่านี้มันบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของเขาทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งสัวให้อื่นที่มารซาตานนำเขามาความบ่สงบสุขการเสพสุรายาเมาการค้ายาบ้ายาเสพติดวิญญาณลินสู้วิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปวิญญาณขับไวมารซาตานผีปีศาจให้หมดไปวิญญาณขับไวสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปให้คนทั้งหลายได้เปิดใจพบกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เพื่อทุกคนจะได้หลุดพ้นจากบาปกรรมหลุดพ้นจากสิ่งสัวหายและกลับเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาไสยศาสนาที่พระเจ้าได้นำมาผ่านไม้กางแขนเหนือปัญหาทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยหับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยแต่ละคนพวกขน้อยขอหับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีสันติสุขมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันอวยพรท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงหากฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งได้รับสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้
เป็นต้นโรคระบาดโควิด -19 และความทุกข์จนต่างๆให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากการเป็นทาสจากสิ่งโซ่ให้ที่เขาต้องประเสริญอยู่ทุกวันนั้นพวกขน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาอาจารย์ใช้คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาสุดท้ายพระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้พวกเราขอบคุณพระเจ้าเสียการทรงนำให้วันมีโอกาสมารับพระพรภายข่าวประเสริฐวันนี้ประกาศว่าพระพรข่าวประเสริฐไปทั่วทุกบ่อนแหละเกิดผลเจริญขึ้นขอพระเจ้าสำหรับการทรงนำอวยพรแก่รับเอาพระพรจากไม้กางเขนรับพระพรจากข่าวประเสริฐรับพระพรอาณาจักรสวรรค์มาถึงท่ามกลางพวกขน้อยมาท่ามกลางผู้ฟังอยู่ทางบ้านอยู่ที่นี่ได้รับพระพรในสันสุขไสยชนะความรักความเจริญทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างแล้วจึงขอบคุณทุกสิ่งเก่านี้ด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเด้อเฮาพบกันใหม่มื้ออื่น